สัญญาณเตือน6สัญญาณเตือนว่าเรากำลังเป็นโรคไตใครที่มีญาติหรือคนรู้จักเป็นโรคไตกด1ใครที่กำลังเป็นโรคไตอยู่กด2สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตเรามาฟังอาการเตือนหรือสัญญาณสำคัญว่าคุณอาจกำลังจะเป็นโรคไตอยู่อาการเหล่านั้นมีดังบ้าง1ปัสสาวะขัด2ปัสสาวะมาแล้วมันมีสีน้ำล้างเนื้ออุ๊ยซึ่งปัสสาวะคนปกติต้องใสไม่มีสี3ปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะเดี๋ยวปัสสาวะเดี๋ยวปัสสาวะนั่นคือมีการผิดปกติของระบบการทำงานของไต4มีอาการบวมหูอันนี้สังเกตไม่ได้เลยนะคะคนที่เป็นโรคไตจะมีอาการบวมโดยเฉพาะบวมที่เท้าค่ะข้อที่5หลายคนจะมีอาการปวดหลังและปวดเอวเพราะบริเวณด้านหลังนะใกล้ๆเอวนั่นคือไตจะทำให้มีอาการปวดโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคไตแล้วก็ข้อที่6ก็คือความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยนะคะใครที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงอย่าได้นิ่งนอนใจต้องไปดูว่าเรากำลังมีภาวะที่เป็นผิดปกติของโรคไตหรือไม่อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราTikTok และ IG พี่ปรา .Healthy Fish เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปราจะส่งมาให้ตลอดแล้วเรามาลุยกันค่ะมาดูแลสุขภาพเพื่อเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ปราลุยมาเลยค่ะ